OnePlus 10T 5G เผยราคาโซนยุโรป 34,300 บาทจัดเต็มด้วยการชาร์จที่เร็วถึง150วัตต์และชิปเซตตัวท็อป Snapdragon 8 Plus Gen 1มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED Refresh Rate 120 Hz iPhone 14 อาจจะมีราคาที่แพงขึ้นหลังโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบส่วนสำคัญมีแผนขึ้นราคาวัตถุดิบของเขามารอดูกันว่า iPhone จะราคาพุ่งหรือไม่เท่ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่OnePlus เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธงให้เราได้เห็นกันในช่วงต้นปีก็มักจะมีการเปิดตัวรุ่น T-Series ที่ถอดแบบสเปคออกมาจากโทรศัพท์มือถือเรือธงเปิดตัวออกมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นและล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลด้านของราคาวางจำหน่ายของตัว OnePlus 10T ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีหน้าของรายงานตัว OnePlus 10T 5G ได้ปรากฏขึ้นบน Amazon UK นะครับพร้อมกับราคาวางจำหน่ายของตัวเครื่องในรุ่นเดียวดังกล่าวเนี่ยว่า OnePlus 10T 5G นั้นในรุ่น RAM 8GB ความจำ 128 จะมีการเปิดราคาขายอยู่ที่799ปอนด์หรือประมาณ 34,300 บาทกับสเปคครบด้วยหน้าจอแสดงผลโค้งนะครับ Flexible AMOLED Refresh Rate 120 Hz พร้อมกับขับเครื่องการทำงานด้วยชิปเซตโดยประมวลผล Snapdragon 8 Plus Gen 1และกล้องหลัง3ตัวเลนหลัก50ล้านพิกเซลในส่วนของสเปคด้านอื่นๆนั้นตามรายงานระบุว่า OnePlus 10T จะมาพร้อมกับการชาร์จที่เร็ว150วัตต์แบตเตอรี่ 4,800 มิลลิแอมป์ Android 12 Oxygen OS 12ตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มานะครับข้อมูลในเรื่องของเพิ่มเติมเนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวเป็นทางการนะครับเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่เรานั้นทราบกันดีนะครับว่า Apple มักจะใช้บริการโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่จากไต้หวันอย่าง TSMC ในการผลิตชิปเซตหน่วยประมวลผลในหลายอุปกรณ์ของเขารวมถึง Apple A16 Bionic ที่จะใช้บน iPhone 14รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยล่าสุดมีข่าวว่า TSMC มีแผนจะขึ้นราคาการผลิตเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งถึง 8% หลังจากที่มีการปรับราคาสูงถึง 20% เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตของ iPhone รุ่นใหม่โดยตรงโดยสาเหตุหลักที่ TSMC เตรียมขึ้นราคาการผลิตเพราะบริษัทเคมีพันธุ์ที่ญี่ปุ่นอย่างชาวาดิโก K.K. ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชิปเซตก็เตรียมที่จะขึ้นราคาด้วยเช่นเดียวกันเหตุผลเป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังผันผวนทั้งในเรื่องของปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ราคาพลังงานที่ไม่แน่นอนจากสงครามยูเครนและค่าเงินเยนที่กำลังอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตนั่นเองด้วยราคาต้นทุนในส่วนประกอบที่พุ่งสูงขึ้นอาจจะส่งผลให้ iPhone 14ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นั้นมีราคาที่แพงขึ้นในรุ่นใหม่นะครับแพงกว่ารุ่นก่อนอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นต้องรอทาง Apple ออกมาพูดเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับ Apple มีแผนผลิตชิปเซตนะครับที่จะใช้ตัว Apple A16 Bionic เฉพาะตัว Pro และก็ Pro Max ซึ่งจะมีอัตรากำไรสูงเท่านั้นนะครับในส่วนนี้โดยจะใช้ชิปเซตรุ่นเก่าสำหรับ Apple A15 Bionic ในรุ่นมาตรฐานเพื่อตึงราคาไม่ให้ตัวเครื่องนั้นแพงขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายคือ iPhone ที่จะเปิดตัวใหม่ในอนาคตนะครับก็จะมีทั้งรุ่นที่ใช้ชิปเซตเก่าแล้วก็รุ่นที่ใช้ชิปเซตใหม่นั่นเองซึ่งรุ่นที่ใช้ชิปเซตใหม่จะเป็นรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max ส่วนชิปเซตเก่าก็จะเป็นรุ่นที่ไม่มี Pro แล้วก็ Pro Max ครับรุ่นธรรมดาก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเปิดตัวแล้วหรือเบาะแสเพิ่มเติมเป็นยังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไป
ช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย